สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์เมื่อคืนนี้นะมีแท่งยาว8เมตรเกิดขึ้นนะครับแต่เป็น8เมตรขาลงนะฮะทำให้ในฝั่งเทรดเดอร์ทั่วโลกนะที่เป็นคนเทรดฝั่งลองเนี่ยพอแตกกันรวมๆเกือบ 200,000 คนเลยนะครับก็ลงมาแถวประมาณ 25,200 นะครับเมื่อคืนเนี่ยแทบจะไม่นอนเลยนะเพราะว่าแชทใน LINE ใน Discord เนี่ยเด้งรัวๆเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนโทรมาด้วยแล้วผมก็โทรหาเพื่อนบางคนด้วยที่มีโพชั่นค้างอยู่แล้วเขาก็เงียบไปนะนั่นหมายความว่าเขาน่าจะหลับอยู่ไม่รู้เรื่องนะครับทั้งฝั่งขาช็อตขาลองนะครับก็คุยยาวมาถึงประมาณตอนช่วง6โมงนะครับก็ยังไม่ได้อัดคลิปเลยมาอัดตอนช่วงนี้นะฮะซึ่งความเสียหายตรงนี้เดี๋ยวมาสรุปกันในฝั่งเทคนิคด้วยนะว่าตอนนี้มุมมองเป็นยังไงนะครับรวมถึงข่าวเช้านี้ที่ผสมนะหลายๆอย่างเนี่ยลุมสกรรมเข้ามามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวรีบดูกันในคลิปครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็กระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ด้วยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้พลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและใครจะเข้าไปคุยต่อในไลฟ์เป็นแชทหรือบอดี้สคอร์ดเนาะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นซัพพอร์เตอร์ใน YouTube นะครับก็สามารถเข้าไปดูแอคชั่นการเทรดแบบเรียลไทม์นะครับของผมเองนะในชุมชนกันได้นะครับทั้งฝั่ง Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ทองคำด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเพื่อนดูนะเมื่อคืนนะแท่งยาว8เมตรก็เกิดขึ้นนะครับในฝั่ง Bitcoin ก็เบรกทะลุนะครับแนวรับต่างๆลงมาแล้วก็ในฝั่งมุมมองที่คิดว่าน่าจะเป็นขา2ที่จะขึ้น5ขยายของเราลงมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ลึกๆให้กับเพื่อนดูซึ่งตอนนี้คนมองแนวเทรนไลน์ตรงนี้กันเยอะนะครับว่าน่าจะเอาอยู่นะไอ้ตัวแนวเทรนไลน์สีขาวเนี่ยที่บอกว่าต้องระมัดระวังนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็มีการวางแผนในการเปิดเพอร์ชั่นฝั่งรองบ้างในช่วงนี้นะครับเล็กๆแล้วก็มีการซอฟต์ลอยไปแล้วแต่เมื่อคืนหรือว่า2วันก่อนเนี่ยไม่โดนเลยเพราะว่าไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับแล้วก็บอกเพื่อนว่าแถวๆเนี้ยถ้าคนมองว่าเทสอยู่นะครับรอบนี้มักจะไม่เทสอยู่คือมันจะไม่เทสอยู่แบบซ้ำรอยเดิมให้คนเห็นนะมันจะมีการเบรกดรอปทะลุลงมาก็ลูดลงมาเลยนะเมื่อคืนตอนแรกคิดว่าอาจจะมีการดรอปลงมาอีกประมาณ 2-3 วันถัดมาอะไรเงี้ยนะครับแต่เปิดมานะครับตอนช่วงดึกๆเนี่ยแชทเด้งนะไลฟ์มันแชทเด้งรัวๆเลยนะฮะแล้วก็ในฝั่งของ Discord เนี่ยเด้งรัวๆเลยมีเพื่อนโทรมาด้วยผมก็โทรหาเพื่อนด้วยนะครับในเหตุการณ์เมื่อคืนนะก็ดรอปทะลุลงมาแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ในฝั่งเทคนิคกันลึกๆอีกทีนึงนะครับคราวนี้ไปดูนิดนึงว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยนะฮะ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะเทรดเดอร์ที่เปิดฝั่งรองเนี่ยประมาณ 170,000 กว่าคนนะเกือบ 200,000 คนเนี่ยพอแตกรวมๆกันนะครับ1บิลเลียนก็คือประมาณ10,000ล้านเหรียญหรือว่าประมาณ 30,000 นิดๆนะล้านบาทนะครับซึ่งแท่งเนี่ยเพื่อนลองดูเนี่ยเป็นแท่งปีขึ้นไปเลยนะก็ฝั่งรองที่ประมาณ800กว่านะครับแล้วก็ฝั่งช็อตไปที่ประมาณ194นะครับซึ่งอาจจะมีคนไปช็อตข้างล่างเราไม่รู้แล้วก็มีการเด้งสวนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นฝั่งขาช็อตที่พอร์ตแตกกันนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันถึงสาเหตุนิดนึงนะอันแรกเลยก็คือเฟดเนี่ยที่ได้มีการประชุมแล้วก็มีการประกาศนโยบายบางอย่างแล้วก็ได้มีการขึ้นพูดนะครับในครั้งล่าสุดเนี่ยก็บ่งบอกถึงตัวความกังวลนะในฝั่งของตัวอินเฟลชันที่ยังไม่ดรอปไปถึงทาร์เก็ตของเขาแล้วก็มีการพูดได้ว่าเขาน่าจะยังปรับขึ้นดอกอยู่นะครับในรอบนี้รอบหน้าหรือว่าเขาใช้คำว่าอาจจะเนาะซึ่งอาจจะเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดไม่มั่นใจไม่คอมฟอร์ทเบิลนะครับก็ดรอปลงมาก่อนทะลุลงมาก่อนซึ่งในฝั่งของ CME นะครับตัวโพเนี่ยก็ยังมีการปรับตัวพุ่งขึ้นไปนะครับ 88% ในฝั่งของการคงดอกอยู่นะก็ยังฝั่งครับด้านขวาเนี่ยยังไม่ขึ้นเยอะเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะเพราะว่าระยะเวลาของเขาเนี่ยเหลืออีกประมาณ30กว่าวันนะครับก็จะมีการประกาศในการปรับขึ้นหรือปรับลงหรือว่าคงไว้เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันนะฮะคราวนี้มีข่าวผสมอีกนะเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งมาจากทางฝั่งของ Wall Street Journal นะครับเป็นคนปั่นหรือเปล่าไม่รู้นะว่าทางฝั่ง SpaceX เนี่ยได้มีการขาย Bitcoin ออกมานะครับ373บิลเลียนนะซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่แน่ชัดเนาะในฝั่งของเนื้อหาข่าวนะครับแต่ก็ทาง Watcher Guru เนี่ยก็ได้มาบอกว่ามันยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าทาง SpaceX หรือว่า Elon Musk เนี่ยได้มีการขาย Bitcoin ออกมานะครับจาก Wall Street Journal ก็เหมือนยังไม่เคลียร์เท่าไหร่เนาะในเรื่องรายละเอียดตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอดูว่าทาง SpaceX จะออกมาพูดอะไรหรือเปล่าซึ่งเขาก็จะคล้ายๆกับทางฝั่งของพวก Micro Seller หรืออะไรเงี้ยเนาะที่ซื้อ Bitcoin เก็บไว้บางทีขายออกมาก็อาจจะไม่ได้ประกาศบอกใครนะครับซึ่งข่าวตรงเนี้ยที่ได้มีการขายออกมามันตั้งแต่ตอนช่วงปี2021ละนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเนาะคราวนี้ข่าวถัดมามีอันนึงนะฮะที่ผสมเข้ามาอีกก็คือทางฝั่งของ China Evergrande นะครับได้มีการประกาศละว่าแบงค์รับซีละนะครับ Chapter 15นะครับ Protection in Manhattan ก็คือในฝั่งของตัวนิวยอร์กนะครับก็ประกาศเขาเรียกว่าอะไรอะล้มละลายนะครับกันแล้วนะหลังจากที่มีความกังวลกันมาระยะหนึ่งว่าจะเอาอยู่ไหมก็เอาไม่อยู่ละตอนนี้นะครับก็เป็นข่าวผสมทำให้ในฝั่ง Bitcoin มันลูดลงมาเนาะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งเทคนิคกันบ้างนะครับภาพมันก่อนเลยแล้วกันผมจะดูในภาพไกลๆก่อนเนาะว่าเป็นยังไง
ภาพมันเนี่ยอาการไม่ดีนะเพื่อนเพราะว่ามันดรอปลงมาอยู่ในเส้นค่าเฉลี่ยด้านล่างแล้วก็เหลืออีกประมาณ15วันต้องดูว่าจะมีแรงดึงกลับขึ้นไปไหมนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถเบรก 25,000 ลงมาได้นะครับหรือว่าตัวไส้เก่าของเขาเนี่ยแถวประมาณ249แต่เดี๋ยวนี้ดรอปลงมาก็ยังลงมาไม่ถึงนะดังนั้นต้องมาดูภาพย่อยอีกทีว่ามันเริ่มมีสัญญาณการอ่อนแรงในการลงหรือเปล่าแต่พอมันดรอปลงมาเป็นลวดเดียวแบบนี้นะครับการอ่อนแรงมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับในภาพวีคเนี่ยก็ต้องมารอดูว่าจะปิดยังไงนะครับถ้าเกิดปิดมาแถวนี้อาจจะมีสัญญาณในการปรับตัวขึ้นได้ถ้า time frame day เนี่ยเริ่มมีการอ่อนแรงเกิดขึ้นเพราะว่ามันลงมันเร็วเกินไปนะครับแต่ตอนนี้ time frame day นะก็ยังดิ่งอยู่เลยนั่นเพื่อนลองดูนะในฝั่ง RSI ดึงให้ดูเห็นยืดๆนะครับเนี่ยยังดิ่งอยู่เลยนะดิ่งลงมาทะลุลงมาเนาะนั่นหมายความว่าแรงในการปรับตัวลงยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการดรอปลงมาแล้วก็มีสัญญาณ divergence แบบนี้ก็จะมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นได้นะครับในภาพเล็กๆเป็นไงบ้างภาพ4ชั่วโมงก็ยังดิ่งอยู่นะครับยังดิ่งแล้วกดอยู่3ชั่วโมงก็ยังกดอยู่เนาะทั้งที่ตอนนี้มีข่าวดีหลายๆอย่างเนาะเพื่อนๆทั้งฝั่งของเงินเฟ้อมันเริ่มปรับดรอปลงแล้วถูกป่ะแล้วก็ล่าสุดบิตคอยน์สปอต ETF ในฝั่งยุโรปนะครับก็มีการแอปพูไปแล้วมีการลิสติ้งเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยแต่ตลาดมันก็ดรอปลงมาเห็นมั้ยมันก็ไม่ค่อยเมคเซนส์เนาะแต่ก็มีข่าวดีมาผสมแล้วก็ข่าวไม่ดีเริ่มเข้ามาผสมนะครับ1ชั่วโมงก็เห็นมั้ยฉีกลงมาเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาดูการในฝั่งเวฟกันบ้างเนาะว่ามุมมองเราเนี่ยเรามองว่าเวฟมีโอกาสที่จะดรอปลงมาเป็นลักษณะของเวฟ2ที่ลงลึกนะตอนแรกไซด์เวฟออกมาแล้วก็เบรกลงมาใช่มั้ยคราวนี้พอมันลงลึกปุ๊บมันลงมาแถวกล่องพอดีแต่สิ่งที่ต้องควรต้องมีก็คือสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับถ้ามันไม่มีเนี่ยกลายเป็นว่ามันออกข้างแล้วดรอปลงต่อเปอร์เซ็นต์มันมีเยอะนะครับเพราะว่าไอ้ตัวไส้เนี่ยมันแย่ลงไปเกือบจะถึงด้านล่างแล้วนะครับผมบอกว่าถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยลงมาแบบเฮลตี้ไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วก็มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นในกล่องเนี้ยก็จะดีในการที่จะกลับตัวได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนในกรุ๊ปไลน์แล้วก็ในฝั่งของตัวกรุ๊ปโอเคซิกแนลนะว่า wait and see ก่อนรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบทำอะไรนะในช่วงนี้นะครับก็มีสปอตอยู่เนาะที่ทำการ DCA ไว้ก็สวิงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เกณฑ์โปรฟิตตรงนี้ที่มันเกณฑ์ขึ้นมาได้เราก็ยังไม่ได้มาแยบโพชั่นตรงนี้เยอะเท่าไหร่นะครับในรอบนี้ก็ไม่ได้โดนก็หายไปมัน 70% เอ้ย 30% เนี่ยพูดผิดนะครับเหลือประมาณ 70% นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดมันเกิดเคสเนี้ยกลับตัวขึ้นมามีการอ่อนแรงเนี่ยโอเคขึ้นมาเป็นลักษณะของเวฟ5ขยายได้ที่เรามองนะครับแต่ถ้าเกิดมันเบรกกล่องนี้ลงมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ลงมาแตะนะด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับถ้าเกิดเนี่ยมันเป็นลักษณะของเคสนี้เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมบอกว่าถ้าจะขึ้นแบบเฮลตี้คือควรจะต้องอยู่แถวนี้แล้วก็ขึ้นไปเลยถูกไหมแต่ตรงเนี้ยมันลงมาจ่อด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าแท่งถัดมาเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นแท่งแดงต่อแดงต่อเนี่ยแล้วก็ลงมาจ่อเนี่ยไม่มีแรงดึงกลับเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะครับในฝั่งบิตคอยน์ก็มีโอกาสจะเกิดเคสนี้ได้ที่เรามองไว้ก็เป็นลักษณะของการปรับลึกอีกรอบนะครับที่ตรงเนี้ยจบเวฟ1ไปละที่ครบ5ย่อยไปแล้วแล้วก็กำลังลงลักษณะการคอร์เรคชันเวฟใหญ่คือลงมาเป็นขา A นะครับแล้วก็สังเกตเนี่ยขา A มันมีการชันเกิดขึ้นละดังนั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นขาที่เป็นคลื่น3ที่กดลงมาก็จะเจอลักษณะของการไซด์เวย์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดรอปลงมาอีกชุดหนึ่งเป็นคลื่น5แถวๆนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดทางฝั่งจิตวิทยาที่คนมองแนวรับตรงนี้เนี่ยว่าน่าจะอยู่ก็น่าจะอยู่แค่นิดนึงนะประมาณนึงแล้วก็มีการรีแอคชั่นขึ้นไปเป็นลักษณะของขา B ที่ขึ้นมาแต่ขึ้นไปไม่ได้แบบรุนแรงละนะครับแล้วก็ดรอปลงมาเป็นขา C ต่อก็ต้องรอดูกันนะกดยูที่แมทกับตอนนี้ก็คือขาช็อตเลยซึ่งเราไม่มีนะเรามีในฝั่งของการ DCA ในฝั่งของการเปิดโซนกริดซึ่งโซนกริดอาจจะได้แคทโฟไม่ได้เยอะมากในช่วงนี้นะครับก็ต้องเปิดเพิ่มเข้าไปนะส่วนตัวผมก็จะแบบไปเปิดด้านล่างรออะไรเงี้ยเปิดเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการ DCA เพิ่มเข้าไปถ้ามีการคอร์เรคชันขึ้นมาแล้วก็สวยๆในการที่จะหาจังหวะในการเปิดช็อตใหม่ก็อาจจะแบบช็อตเล่นขา C ลงไปได้นะครับเดี๋ยวรอดูนะแต่เปอร์เซ็นต์ที่เกิดเคสนี้นะเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเกิดสัญญาณการอ่อนแรงในเคสเนี้ยมันยังไม่เกิดนะในการกลับตัวขึ้นมาให้เห็นนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของแนวเทรนไลน์กันบ้างคือแนวเทรนไลน์ตรงเนี้ยผมบอกเพื่อนนะว่าระมัดระวังเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนนะดูกันเยอะเลยไอแนวเทรนไลน์เนี้ยนะครับต่างประเทศก็ดูกันแบบทั้งทุกช่องนะใน YouTube นะครับที่เขามีการวิเคราะห์หรือว่าในฝั่งของตัว Twitter หรือฝั่งในของ Facebook อะไรต่างๆนะแนวเทรนไลน์ตรงนี้นะก็พอคนดูเยอะๆเนี่ยมันมักจะไม่เกิดแล้วมันเกิดซ้ำมาหลายทีละคือ1ครั้ง2ครั้งเนี่ยปกติครั้งที่3เนี่ยมันอาจจะไม่เกิดนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ในการไม่เกิดมันมีเยอะมันก็เลยดรอปลงมาเนี่ยนะฮะคราวนี้ไอ้ตัวแนวเทรนไลน์ถัดไปเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่เราควรต้องดูเนาะคือผมก็จะมาดูเส้นพวกเส้นค่าเฉลี่ยพวกนี้ละว่ามันหลุดลงมาเล่นแนวนี้เนี่ยมันสามารถเอาอยู่ไหมแล้วก็แนวฟิโบเนี่ยสามารถเอาอยู่ไหมแล้วก็ลักษณะของการอ่อนแรงมันเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งตลาดภาพรวมอื่นๆกันบ้างเนาะดาวโจนส์นะครับก็เป็นแท่งเต็มนะแท่งใหญ่เหมือนกันแต่เหลืออีก13วัน
ไม่รู้ว่าภาพมันจะปิดมาเป็นลักษณะของตัว Barry Engulfing ไหมนะเมื่อกี้พูดจะพูดผิดนะเป็น Bullet นะครับซึ่งภาพ Week เนี่ยก็เริ่มมีแรงกดลงมาแล้วนะครับแล้วก็ในฝั่งภาพ Day เนี่ยเริ่มเบรกละเริ่มเบรกแล้วก็จะมีแนวรับถัดไปแถวประมาณ337นะครับตอนนี้ก็เริ่มเทขายกันนะครับในฝั่งของตัว Nasdaq ด้วยนะฮะซึ่งตัวดอลลาร์เนี่ยก็พุ่งปีขึ้นมาไหลขึ้นมาเรื่อยๆมีการย่อนิดหน่อยนะครับมีการย่อนิดหน่อยไม่แน่ใจว่าดอลลาร์มีการไหลโฟกลับไปในฝั่งตลาดบ้างนิดหน่อยเหมือนกันนะก็อาจจะมีแรงดีดกลับหรือคอร์เรคชั่นกลับเหมือนกันนะครับในฝั่งทองคำนะครับเริ่มกลับตัวนะเราก็มีการอัปเดตแอคชั่นการเทรดทองคำไปอยู่เนาะในตัว Discord เพื่อนๆสามารถเข้าไปแจมกันได้นะครับถ้าใครที่ยังไม่มีเขาในการเทรดทองเนาะก็สามารถ register XM นะครับผ่านลิงก์ด้านล่างได้เช่นกันนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในห้อง XM Signal นะครับตรงนี้ในโพชั่นในฝั่งรองก็ยังเปิดอยู่นะเพราะว่าแนว SL ยังไม่ถึงนะด้านล่างนะครับอันนี้ผมต้องอัปเดตอีกนิดนึงนะถึงที่188ด้านล่างนะครับยังไม่ถึงเนาะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของเอาคอยอื่นกันบ้างนะเมื่อวานเนี่ยลบกันไป 10% เกือบหมดเลยนะ ARB เนี่ยดรอปลงมาต่ออีกชุดหนึ่งนะครับในฝั่งของ LDC ก็ดรอปต่อเป็นแท่งเต็มๆแล้วถ้าใครที่เทรดฝั่งรองนี้ก็ต้องแยกย้ายสต็อปลอสนะครับในฝั่งของ BCH นะครับก็ดรอปลงมาต่ออีกนะครับหลังจากที่แนว SL เราอยู่ด้านบนนะก็ขึ้นไปไม่ถึงเนาะในการเปิดโพซิชั่นฝั่งช็อตนะครับเปเป้เป็นไงบ้างเปเป้ก็ดรอปลงมาต่ออีกนะครับ CHZ นะครับดรอปลงมาต่ออีกเป็นแท่งเต็มคือแทบตัวเลยดรอปประมาณ 10% ได้นะครับชิบะก็ดรอปลงมาต่อเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูว่าแนวตัวแนวเก่าแล้วก็แนวใหม่ที่เป็นแนวรับค่อนข้างสำคัญเนี่ยเอาอยู่ไหมนะครับเพราะว่าแนวนี้มันหลุดออกมาแล้วเนาะ894เนี่ยหลุดออกมาแล้วนะครับก็มีพี่คนนึงที่ช็อตชิบะอยู่ก็เกณฑ์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเมื่อวานก็คุยกันอยู่เมื่อคืนนะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งกิจกรรมนิดนึงนะตอนนี้โอเคก็มีกิจกรรม Exclusive Event นะครับเพื่อนสามารถเข้ามาแจมกันได้ซึ่งมีรีวอร์ดแจกกันเพื่อนนะมากกว่า 60,000 USDT เลยนะครับต่อคนนะครับซึ่งสามารถเข้ามากด Join Now นะผ่านลิงก์ด้านล่างแล้วก็เดบิตสิทธิ์เงินเข้ามาแล้วก็ทำการเทรดตามแรงกิ้งนะครับตรงนี้เนาะก็จะมีแรงกิ้งที่สูงสุดเนี่ย 60,000 USDT นะครับสำหรับ New User นะก็อย่าลืมเข้ามาแจมกันนะครับตอนนี้ฝั่งพอร์ตของเราให้เพื่อนดูนิดนึงนะครับก็ภาพเดย์เนี่ยดรอปมานิดเดียว100กว่าเหรียญนะครับในพอร์ตนี้นะที่เป็นพอร์ตตัวอย่างนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะถือได้สปอตนะครับมีUDT สำรองรอเทรดอยู่นะครับแล้วก็ในฝั่ง BTC ด้วยที่ถือสำรองในการรอเทรดอยู่เหมือนกันนะครับก็สำรองมา 2-3 วันละยังไม่ได้เปิดโพซิชั่นเลยนะครับในฝั่งของตัว Sub Account เพื่อนดูนิดนึงตัวที่เราเปิดกริดไว้นะครับนี่สวิปไปนะครับเปิดกริดไว้เป็นไงบ้างนี่ดอกมานิดนึงใช่มั้ย100กว่าเหรียญเองนะครับซึ่งเวลาเราเปิดในฝั่ง DCA เนี่ยหรือว่าเปิดกริดเนี่ยการกระจายของการเทรดเนี่ยมันไม่ได้กระจุกนะเพื่อนมันเป็นการกระจายของตัวม้าอยู่ดังนั้นเนี่ยเวลาตลาดมันลูดมันดรอปเนี่ยมันจะมีม้าที่เขาเข้าไปซื้อให้เราด้วยนะครับมันไม่ได้แบบว่าโฮ 100% ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูพอร์ตที่เป็นพอร์ต DJ แล้วก็พอร์ตกริดนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอโหลดนิดนึงโอเคมาละนะครับซึ่งตรงนี้มันบวกขึ้นมาตอนช่วงตลาดมันเกณฑ์ขึ้นมาใช่มั้ยตอนนี้เริ่มผงกลงมาเพราะมีการดรอของในฝั่ง BC ลงมาด้วยนะครับก็จะมีโฟลตติ้งที่ติดลบอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ตัว TP ที่เราทำการวิดดรอไปแล้วเนี่ยจริงๆตอนนี้วิดดรอได้อีกนะประมาณ30กว่าเหรียญใช่ไหมวิดดรอมาได้แล้วแล้วก็ด้านล่างเนี่ยโซนถ้าเกิดเรามาดูเนาะก็จะมาอยู่ในโซนแนวรับละแถวประมาณ 26,000 ที่ตั้งรอจนถึงประมาณ 20,000 เลยก็คือโซนด้านล่างที่ผมตั้งรอไว้นะก็ด้านบนเนี่ยมีการขายกันไปบ้างเนาะเนี่ยมีการขายไปบ้างนะครับเมื่อประมาณเมื่อคืนนะเห็นไหมการสวิงของเขาเนี่ยมีการขายไปบ้างนะครับก็คือดรอปลงมาแล้วก็ขึ้นไปขายให้เรานะครับดังนั้นมันจะเกิดแคชโฟลว์มันจะเกิดลักษณะของการแข่งของพอร์ตจากกำไรตรงส่วนนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับถ้าเราสามารถโฮลด์ position แล้วก็โฮลด์เงินสดไว้รอเทรดในช่วงที่มีจังหวะนะครับดังนั้นเนี่ยในฝั่ง Bitcoin เนี่ยเรารอดูนะว่าตรงนี้มีแรงการกลับตัวไหมมีสัญญาณการอ่อนแรงไหมเกิดขึ้นนะครับในภาพวีคเนี่ยก็รอดูแนวรับแถวๆประมาณ 25,000 ว่าจะหลุดหรือเปล่าถ้าเกิดหลุดลงไปเป็นแท่งเต็มๆใหญ่ๆเนี่ยอีกประมาณ2วันเนี่ยอันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับก็อาจจะเกิดลักษณะของการปรับตัวลงไปแถวประมาณ 20,000 ได้ในการปรับลึกนะเพื่อนๆปรับลึกแบบเนี้ยนะครับก็น่าเป็นห่วงเดี๋ยวรอดูกันอีกทีเดี๋ยวจับเด็ดเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับก็อย่าลืมเข้าไปแจมกันในห้อง Discord กันละกันสุดท้ายในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาเปิดตลาดภาพรวมกันเนาะซึ่ง Bitcoin เนี่ยโดนเทขายเมื่อคืนนะครับดรอปลงมาประมาณ 10% นิดๆประมาณ 25,200 นะครับแล้วก็เอาข้อต่างๆดรอปลงมา 10% อัพหมดเลยเนาะซึ่งตรงนี้เรามองว่าแนวรับแถวมัน 24,900 กว่าๆหรือ 25,000 เนี่ยไม่ควรหลุดนะถ้าเกิดหลุดลงมาแรงๆเนี่ยมีโอกาสที่ปรับลงลึกได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดไซด์เวย์ออกข้างก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เนาะเพราะว่าแรงในการขึ้นมันไม่มีนะครับต้องดูว่ามีสัญญาณการออกแรงในการกลับตัวไหมนะครับซึ่งตรงนี้มีข่าวผสมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น Evergrande ในฝั่งจีนใช่มั้ยที่ประกาศล้มละลายนะครับรวมถึงในฝั่งของ SpaceX ที่ได้มีการขายBitcoinออกมา
ทาง Wall Street Journal ก็ได้มีการล้อนข่าวนี้ออกมาก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงเนาะซึ่งเป็นข่าวลืออยู่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มอะไรนะครับถ้าใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามใน Discord กันได้นะครับและใครที่ยังใช้งาน OKEX ไม่เป็นก็สามารถดูคลิปต่อท้ายนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้พาเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ